พาเที่ยวสุโขทัยชมเสน่ห์เมืองแห่งมรดกโลกมาเที่ยวทั้งทีไม่ได้มีแค่วัดแต่จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยเริ่มกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกตั้งแต่ปี2534ภายในอุทยานมีทั้งโบราณสถานพระราชวังและวัดมากมายโดยวัดที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่สุดนอกจากนี้ก็ยังมีวัดสีชุมวัดตะพังเงินวัดสีสวายวัดสะพานหินและอีกมากมายหลายจุดโดยการเที่ยวชมนะคะสามารถเดินปั่นจักรยานหรือนั่งรถรางไฟฟ้าเขาก็มีบริการค่ะและไม่ไกลกันก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกรวมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะโดยที่นี่ยังคงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างครบถ้วนเพราะมีการบูรณะโบราณสถานน้อยกว่าที่อื่นๆนักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมได้ทั้งวัดช้างล้อมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงวัดเจดีย์9ยอดซึ่งแต่ละจุดนะคะก็เป็นคุณค่าแห่งอดีตการที่น่าเรียนรู้มากๆค่ะไปต่อที่ทุ่งทะเลหลวงหรือเกาะรูปหัวใจอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยทิวเขาหลวงมีพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยอายุเก่าแก่กว่า700ปีประดิษฐานอยู่อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามน่าประทับใจสุดๆเลยค่ะส่วนสายเที่ยวแบบโลคอลต้องไม่พลาดบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนเกษตรกรรมและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงในสุโขทัยมีกิจกรรมในชุมชนที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาให้ทำมากมายทั้งทอผ้าย้อมผ้าหมักโครนทำข้าวเปิบทำตุ๊กตาบาโหนหรือชวนกันมาปั่นจักรยานชมหมู่บ้านกินอาหารพื้นเมืองนั่งรถอีแต๊กพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮเป็นการพักผ่อนวันหยุดที่ฟินสุดๆเลยค่ะไปต่อกันที่ทุ่งดาวเรืองริมถนนหมายเลข1195ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งในแต่ละปีเขาก็จะเริ่มเพาะปลูกกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนและจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงมกราคมค่ะแน่นอนว่าช่วงที่เหมาะกับการไปเที่ยวก็คือเดือนมกราคมไปจนถึงมีนาคมของทุกปีทำให้ที่นี่กลายเป็นที่เที่ยวสวยๆที่มีนักท่องเที่ยวแวะไปถ่ายรูปกันในช่วงหน้าหนาวค่ะแต่แนะนำไปช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะแดดไม่ร้อนเกินไปและแสงสวยกำลังดีเลยส่วนสายผจญภัยพาเดินเท้าเข้าป่าเพื่อไปพิชิตน้ำตกตาดดาวชมความสวยงามของหนึ่งในอันซีนสุโขทัยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยค่ะโดยน้ำตกตาดดาวเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง70เมตรไหลตกลงมาเป็นสายน้ำสองสายเบื้องล่างมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำกันได้อย่างชุ่มฉ่ำบรรยากาศร่มรื่นอยากให้ลองมาสัมผัสและเห็นด้วยตาตัวเองกันสักครั้งนะคะถ้ำเจ้ารามอีกหนึ่งจุดน่าเที่ยวในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยลักษณะเด่นของที่นี่นะคะก็คือบริเวณปากถ้ำจะเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากเลยค่ะคาดว่ามีมากกว่า2ล้านตัวเลยทีเดียวไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ช่วงเย็นเลยค่ะเพราะมีฝูงค้างคาวจำนวนมากออกมาบินเป็นสายทางยาวอยู่เหนือบริเวณถ้ำเจ้ารามใครแวะมาที่นี่แล้วแนะนำรอเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้ก่อนกลับนะคะปิดท้ายกันที่เขาหลวงเพราะถ้าพูดถึงการเดินป่าแล้วอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดก็คือที่นี่เลยค่ะยอดเขาที่สูงที่สุดในสุโขทัยเส้นทางความชันของที่นี่ขอบอกเลยว่าขึ้นชื่อสุดๆในหมู่นักท่องเที่ยวสายลุยเพราะด้วยความสูงขนาดนี้แต่ระยะทางพิชิตยอดนี่สิเพียงแค่ 3.7 กิโลเมตรเท่านั้นทางเรียบเนี่ยมีนิดเดียวที่เหลือชันล้วนค่ะแน่นอนว่าบนยอดเขาเนี่ยก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีจุดกางเต็นท์และจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและตกในยามเย็นอีกด้วยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ